เวลา12:23 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนส่งเสริมอิสลามอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาทรงเปิดอาคารฮัจยีบันอับดุลมายิดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนโดยใช้ชื่ออาคารจากโต๊ะครูฮัจยีบันอับดุลมายิดคาเดผู้ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี2509เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กในชุมชนเดิมเป็นปอเนาะสอนศาสนาอย่างเดียวต่อมาได้พัฒนาและสืบทอดกิจการมาจนถึงรุ่นลูกปัจจุบันเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรอิสลามศึกษาตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7มีนักเรียน510คนบุคลากร39คนโดยในปี2548โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริซึ่งน่าเป็นแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาและเป็น1ใน14แห่งของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการฝึกอาชีพโครงการเกษตรเพื่อโภชนาการโครงการสหกรณ์นักเรียนและโครงการสุขภาพอนามัยโดยมีกิจกรรมเด่นด้านการฝึกอาชีพเช่นการจัดสวนถาดและในภาชนะแก้วใสการพับผ้างานมงคลเป็นรูปกาน้ำกระเช้าดอกไม้และนกยูงสำหรับเป็นของขวัญในงานแต่งงานของชาวไทยมุสลิมการทำขนมรวมถึงฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกรมชลประทานและจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาหาวิธีป้องกันเพื่อลดความเสียหายและลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังให้เหลือน้อยที่สุดโดยได้เริ่มก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำปรักปริงจนะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2557ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอนาทวีตอนล่างอำเภอจนะรวมถึงตำบลปลักหนูได้เวลา 14:35 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์อำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูฮะยีสมาแออาบูบาก้าตั้งแต่ปี2510ตามคำร้องขอของคนในชุมชนเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ทางศาสนาต่อมาในปี2544โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อปี2545โดยทรงมีพระราชดำรัสใจความสำคัญว่าการเรียนศาสนาเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรคู่กับวิชาสามัญโรงเรียนจึงสนองพระราชดำรัสเปิดสอนหลักสูตรวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน528คนบุคลากร45คนทำการสอนศาสนาตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3และสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับด้วยการนำมาใช้เล่นละครเกี่ยวกับเทศกาลอาชูรอซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสามัคคีและระลึกถึงคุณค่าของอาหารที่มีอยู่เช่นข้าวข้าวโพดและผักนำมากวนเป็นอาหารประทังชีวิตจากการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสฝึกอาชีพเช่นทำผ้าบาติกเชื่อมช่างเชื่อมโลหะตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตัดผมชายแปรรูปประกอบอาหารและทำขนมนอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์มีการสอนแทรกแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมนายอับดุลเลาะบาราฮาแมซึ่งเป็นเด็กพิการไม่มีแขนขาตั้งแต่กำเนิดและทรงรับดูแลตั้งแต่ปี2545โดยได้พระราชทานรถเข็นที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมเน้นการใช้หัวไหล่ควบคุมรถจ
จนปัจจุบันสามารถเรียนหนังสือและดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น